เราใช้ยอมเสียเพชรครับแต่ว่าเอาเป็นส่วนลดเอาส่วนลดที่เป็นเปอร์เซ็นต์อะมาลดชิ้นสินค้าชิ้นต่อไปคุณผู้ชมครับประมาณขั้นเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงขั้นเทพฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กทวักเรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานอนจากช่องพี่เจ TPE กันอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามา2กิจกรรมด้วยกันผมก็จะมารีวิวทั้ง2กิจกรรมเลยคุณผู้ชมครับมีกิจกรรมจ่ายก่อนรอลองก่อนจ่ายทีหลังด้วยคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าเป็นไงคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปลองดูคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ก็โอเคก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องขอโทษที่มาทำคลิปช้าด้วยคุณผู้ชมช่วงนี้พี่อาจจะน้ำท่วมบ้านคุณผู้ชมเกือบน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมไม่พอทั้งปิงทั้งงูมากันเต็มเลยคุณผู้ชมครับเกือบขนกันมาเป็นสวนสัตว์เลยไปดูคลิปกันเลยคุณผู้ชมก็อย่างแรกคุณผู้ชมขอแนะนำเป็นกิจกรรมท็อปอัพรับของฟรีคุณผู้ชมก็คือเพียงเติมเพชรคุณผู้ชมครับ199เม็ดรับไปเลยคุณผู้ชมกางเกงคุณผู้ชมครับนี่เป็นสกินกางเกงลายทะเลคุณผู้ชมครับก็คือแบบว่าเป็นเกงยีนส์คุณผู้ชมแต่มีลายเหมือนคลื่นสึนามิคุณผู้ชมครับก็เป็นลายแบบว่าคือลายทะเลคุณผู้ชมรับลมทะเลคุณผู้ชมครับแล้วก็เสื้อคุณผู้ชมครับเป็นเสื้อย้อมแมวคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเสื้อตัวนี้ย้อมแมวครับมากับสีขั้นสูงแล้วก็ย้อมสีบ่อยมากก็มาในรูปแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็คือมีลายทะเลมาคุณผู้ชมครับถ้าถามถึงความสวยงามสำหรับพี่คุณผู้ชมครับพี่บอกเลยว่าไม่สวยคุณผู้ชมไม่สวยเลยจริงไม่ค่อยสวยเลยคุณผู้ชมครับไม่มีสกินไม่มีอะไรแบบที่มันว้าวๆเลยคุณผู้ชมครับก็กิจกรรมนี้มาตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่24แต่ถามว่าแล้วมันดียังไงอ่ะพี่ในเมื่อมันไม่สวยมันดีตรงที่ว่าเราได้ฟรีคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเป็นสายเติมคือถ้าน้องเติมเพชรอ่ะน้องได้ฟรีแค่นั้นคุณผู้ชมครับจะใส่กันหรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าน้องได้ฟรีแค่นั้นเองแค่เติมเพชรคุณผู้ชมถ้าน้องคิดจะเติมเพชรคุณผู้ชมก็เติมไม่ถึง199เพชรเพื่อรับไปเถอะคุณผู้ชมครับถึงมันจะไม่สวยแต่มันก็ฟรีแค่นั้นแหละเอาไว้ใส่เล่นคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่เป็นสายเติมคุณผู้ชมและก็คุณผู้ชมอีกกิจกรรมหนึ่งที่เข้ามาในวันนี้เลยที่พี่จะมาแนะนำคุณผู้ชมนั่นก็คือกิจกรรมนี้ลองก่อนจ่ายที่หลังคุณผู้ชมครับเพียง9เพชรคุณผู้ชมนี่โอ้โหชุดมังกรใหม่นี่คุณผู้ชมมีชุดใหม่คุณผู้ชมครับก็คือเป็นชุดนี่คุณผู้ชมหัวขาวคุณผู้ชมครับไหลมังกรคุณผู้ชมครับก็เป็นชุดใหม่ที่ออกจากเทมคุณผู้ชมครับลองก่อนจ่ายที่หลังคุณผู้ชมการันตี9ทีมหมุนฟรียังไงเนี่ยระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่27คุณผู้ชมหมุนเพื่อค้นหาช่องรางวัลที่ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษครั้งแรกหมุนฟรีเมื่อตกช่องที่ของรางวัลแล้วท่านต้องทำการเลือกระหว่างรับหรือแลกใช้ไดมอนด์รับของรางวัลและเริ่มหมุนครั้งต่อไปใช้ไดมอนด์เพื่อไม่รับของรางวัลแต่แลกเป็นสิทธิ์ลดราคาสำหรับการหมุนครั้งถัดไปกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เล่นหมุนครบ9ครั้งหรือก็คือหมุนลงช่องรางวัลครบทุกช่องไม่มีโอกาสหมุนลงช่องรางวัลซ้ำเมื่อหมุนสำเร็จแล้วผู้เล่นสามารถตัดสินใจได้ระหว่างใช้ไดมอนด์รับไอเทมที่หมุนได้หรือแลกรับส่วนลดในการหมุนอ๋อแลกรับไอเทมที่หมุนได้เป็นส่วนลดในการหมุนครั้งต่อไปโอเคคุณผู้ชมผมพอเข้าใจแล้วสรุปง่ายๆคือครั้งแรกเขาให้เราหมุนฟรีเมื่อหมุนได้ของรางวัลปุ๊บเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะยอมเสียเงินเพื่อรับของรางวัลชิ้นนั้นไหมหรือเราจะไม่รับแต่เราใช้เพชรคุณผู้ชมครับในการเป็นส่วนลดสําหรับการสุ่มรางวัลครั้งต่อไปคือเมื่อเราสุ่มรางวัลครั้งต่อไปหมุนไปเจอของที่เราอยากได้เงี้ยเราสามารถใช้สิทธิ์ในการที่ว่าเราหมุนรอบแรกเราไม่รับของรางวัลอะมาเป็นส่วนลดในการรับของรางวัลชิ้นถัดไปได้คุณผู้ชมครับสมมติเราหมุนได้ของเกลืออย่างเงี้ยเราไม่เอาเราใช้ยอมเสียเพชรครับแต่ว่าเอาเป็นส่วนลดเอาส่วนลดที่เป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมาลดชิ้นสินค้าชิ้นต่อไปคุณผู้ชมครับประมาณนั้นนะครับก็มาลองหมุนกันเลยรอบแรกให้หมุนฟรีแล้วก็หมุนดูก่อนถ้าเกิดหมุนได้ของแรงก็คือเสียเพชรรับไปเลยแต่ถ้าหมุนไม่ได้ของแรงก็ใช้เป็นส่วนลดไปคุณผู้ชมไปลองหมุนดูครับคุณผู้ชมกิจกรรมจะราวๆนี้ครั้งแรกออกของดีแล้วไหมออกของเกลือที่มีแล้วคุณผู้ชมครับนี่รับรางวัลแล้วหมุนต่อใช้19เพชรคุณผู้ชมครับไม่รับรางวัลหมุนต่อใช้9เพชรอ๋อคือถ้าเกิดเราไม่รับรางวัลนะคุณผู้ชมครับเราจะเสียน้อยลงแต่ถ้าเกิดเรารับรางวัลเนี่ยเลือกที่จะรับรางวัลเนี้ยเราจะเสียเงินเพิ่มขึ้นอีก10เพชรคุณผู้ชมครับผมขอไม่รับรางวัลแล้วกันเพราะว่าคือ MP5 ตัวเนี้ยมันสกินเนี้ยมันเป็นสกินปราบบอสคุณผู้ชมซึ่งโหมดปราบบอสมันไม่มีแล้วซึ่งมันไม่ค่อยมีความหมายคุณผู้ชมครับมันมีความหมายตอนที่เป็นโหมดปราบบอสเพราะมันบวกเป็นสกินพิเศษคุณผู้ชมครับแล้วผมก็คิดว่าผมมีแล้วนะครับก็ผมจะไม่เสีย19เพชรแต่ผมจะเสีย9เพชรเพื่อหมุนต่อถ้าเกิดเราเสีย19เพชรเราจะได้ของด้วยแล้วก็หมุนต่อได้แต่ถ้าเราไม่อยากได้ของเนี่ยเราเสียแค่9เพชรชมแล้วหมุนต่อเลยนะครับชมเนี่ยได้ไปส่วนลดมาแล้วก็หมุนต่อตึ๊ดๆๆๆๆ
ออกแต่ของเกลืออันนี้ก็คือรับรางวัลแล้วหมุนต่อท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่เอาเหมือนกันก็เสียแค่19เพชรจาก39เพชรคือมันลดประมาณ20เพชรท่านผู้ชมก็โอเคไม่รับรางวัลแล้วหมุนต่อถ้าไล่ใจจริงนี่คือจะล็อกทุกอันเลยใช่ไหมถามจริงไม่ค่อยท่านผู้ชมดูดิเหมือนมันล็อกท่านผู้ชมครับเกือบมันไล่ไปทีละอันเลยเดี๋ยวผมกดอีกทีท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นลงช่องนะผมเลิกสุ่มท่านผู้ชมจริงๆถ้าเกิดเป็นลงช่องเนี่ยผมเลิกสุ่มอ่ะมีข้ามช่องมาให้ด้วยเฮ้ยอย่างนี้ก็มียังไงเนี่ยไม่สุ่มได้ไหมผมไม่สุ่มต่อท่านผู้ชมไม่เอาด้วยท่านผู้ชมเนี่ยปิดออกเลยแล้วเข้าไปดูชมเห็นบ้านเนี่ยเข้ามาก็จะอย่างนี้ก็ถามว่าเราจะสุ่มต่อไหมจะรับรางวัลไหมซึ่งผมบอกเลยชมว่าผมไม่สุ่มต่อชมเพราะว่าถ้าสุ่มต่อไปก็จะไปลงอันนี้หรือไม่ก็อันนี้ซึ่งผมมีแล้วชมอันนี้ผมมีแล้วมีชุดอย่างเดียวที่ผมไม่มีชมครับเพราะฉะนั้นสลับรางวัลทั้งหมดสลับได้เหรออ๋อสลับมาด้านนี้ชมครับก็คือผมไม่สุ่มต่อชมเพราะว่าเสียดายเพชรชมครับเพราะว่าสุ่มไปก็เสียฟรีชมคือแบบเอาตรงๆมันล็อกชมครับจะบอกว่าไม่ล็อกก็ไม่ใช่ชมคือจริงๆนะเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าคือของรางวัลล็อกมากคือแบบไม่ว่าจะสุ่ม9ทีหรือไงถ้าเกิดเราเป็นคนที่เติมเยอะเนี่ยผมไม่เคยสุ่มได้ของแรงออกใน9เพชรเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมตั้งแต่ผมเล่นมาเพราะผมเติมบ่อยคุณผู้ชมไม่ว่าจะสุ่มยังไงคือมันไม่เคยออก9เพชรคุณผู้ชมมันจะออกไล่แล้วจะไม่ออกของดีนะจะออกแต่ของที่แย่ที่สุดเรียงไปทุกอย่างทุกช่องทุกกิจกรรมเลยคุณผู้ชมแบบจริงๆคือหมดเพชรกับมันเยอะมากคุณผู้ชมคือแบบจนผมเริ่มเบื่อแล้วคุณผู้ชมแบบเฮ้ยมันดูดเพชรเกินไปเปล่าคือจริงๆคุณผู้ชมก็ประมาณนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายเติมจริงๆแบบรวยหน่อยก็สุ่มมาคุณผู้ชมแต่ว่าผมไม่ใช่สายเติมขนาดนั้นก็ประมาณนี้แหละก็พอหอมปากหอมคอคุณผู้ชมชุดใหม่ก็ไม่เป็นไรก็สวยดีแต่ว่าผมอยากได้ชุดหูแมวที่จะเข้ามาใหม่มากกว่าแต่ชุดหูแมวยังไม่มาคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอดูชุดหูแมวคุณผู้ชมเมื่อไหร่จะเข้ามาเนาะเห็นก็ว่าจะเข้ามาอยู่คุณผู้ชมไม่มีให้ดูเลยก็รอชุดหูแมวดีกว่าคุณผู้ชมครับก็ชุดนี้ก็เอาแค่นี้พอนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้คุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบดูกิจกรรมอะไรอย่างนี้ก็สามารถติดตามมาได้คุณผู้ชมครับแล้วก็ถ้าบ้านใครน้ำท่วมก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างนี้คุณผู้ชมว่าเป็นไงบ้างตอนนี้อยู่กันยังไงคุณผู้ชมครับแล้วมีอะไรเข้าบ้านบ้างคุณผู้ชมบ้านผมน้ำท่วมนี่หลักๆเลยตอนนี้มีปิงคุณผู้ชมปิงเข็มนะครับเต็มเลยคุณผู้ชมครับแล้วน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆไม่ลดเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญมีงูโผล่มาฮัลเซฮัลโหลอยู่ข้างบ้านท่านผู้ชมครับแต่ไม่รู้งูอะไรท่านผู้ชมมันโผล่มาแค่หัวนะครับผมไปนั่งคุยอยู่เมื่อคืนแล้วมันก็หนีไปแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมท่านผู้ชมครับยังไม่ไปไหนนะจ้องๆท่านผู้ชมครับรอน้ำขึ้นแบบลองใส่เอากะว่าถ้าน้ำขึ้นเต็มบ้านผมว่าจะเข้าบ้านผมแน่นอนเลยท่านผู้ชมครับดูแล้วเฮ้ยเดี๋ยวว่างๆผมจะไปถ่ายดูท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากเห็นงูบ้านผมท่านผู้ชมครับก็ถ้าบ้านใครน้ำท่วมก็สู้ๆแล้วกันท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็ไหนจะโควิดไหนจะน้ำท่วมไหนจะอะไรโอ้โหแบบเห็นก็ว่าพอใกล้ฉีดวัคซีนจะได้เปิดโรงเรียนเลยอะน้ำก็ดันมาท่วมอีกก็คงจะได้เรียนออนไลน์กันต่อไปยาวเลยคุณผู้ชมก็สู้ๆนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้ช่วงอย่างนี้ก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปคุณผู้ชมครับพอน้ำลดแล้วโควิดหายแล้วอะไรมันคงจะดีขึ้นอย่างเงี้ยนะก็สู้ๆแล้วกันยังไงก็ฝากติดตามช่องผมไว้ด้วยคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็จะทำคลิปเรื่อยๆคุณผู้ชมทำบ่อยๆนะอาจจะทำน้อยลงคุณผู้ชมคืออาจจะไม่ค่อยทำเพราะว่าน้ำท่วมด้วยแต่ว่าดีว่าที่ทำงานผมยังทำงานได้คุณผู้ชมถ้าทีมงานผมทำงานไม่ได้ผมก็คงลำบากเหมือนกันนะครับก็สู้ๆไปแล้วท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ต่อไปครับท่านผู้ชมจริงๆ